คนตั้งมากมายเรายังได้มาพบจากเคยเหินห่างสองคนที่คิดต่างเรายังได้เรียนรู้ฉันคิดเพียงอยากจะอยู่ใกล้ๆเธอเพราะไม่เคยจะสุขใจเหมือนอย่างนี้แม้ฉันอาจจะดูไม่เหมือนใครแต่ฉันก็รู้ใจที่ฉันมีอยากบอกกับเธอคำนั้นเพราะคงไม่มีคำไหนที่มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดใดๆที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำคำนี้คือคำโบราณเข้าใจจ้าคนสวยเฮียหมูเห็นแม่หอมบอกว่าแกจะมีของขวัญให้ฉันก่อนไปไม่กล้าวะโอ้ยเก็บไว้ตอนเย็นก็ได้ตอนที่เล่นปาร์ตี้อ่ะเฮ้ยมีสิวะฉันใจร้อนอยากให้แกตอนนี้เลยเออโอเคโอเคไหนของขวัญอยู่ไหนอ่ะอ้าวเตรียมไว้ให้แล้วเพื่อนจะไปทั้งทีเว้ยโอ้กล่องสวยด้วยอ่ะกล่องทองอ่ะแกะเลยนะอัดเลยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยยาวเป็นหางว่าวเลยอ่ะนี่มันค่าข้าวที่ฉันค้ากันไว้นี่ว่าก็ใช่นะเซ๊อ้าวไหนแป้งหอบผมว่าเป็นของขวัญไงอันนี้มันเด็กในคอนโทรลกูอยู่รอแค่มาจ่ายค่าข้าวเท่านั้นน่ะมึงไม่ต้องมาโวยวายเลยก่อนมึงจะไปอเมริกามึงจ่ายมาเลยทั้งหมด 5,800 บาทถ้วนได้ไปอย่านิ่งอย่านิ่งไว้อย่าอย่าไม่งั้นไม่ได้ไปนะมีนะเท่าไหร่เพื่อนมีจริงๆเว้ยนี่เป็นถึงรองบริหารบริษัทนะเว้ยทำไมจะไม่มีตังค์ 5,800 4 5 6นี่ 6,000 เท่าไหร่ค่าข้าว 5,800 เอาไป 6,000 ทอนมา200ไม่มีไม่มีไม่เป็นไรนี่ค่าข้าวจ่ายเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวนี้ฉันช็อตขอยืม 6,000 โอเคสรุปแกเป็นหนี้ฉัน200ก็เท่านั้นก็จบแล้วเดี๋ยวอะไรอะไรเอาใหม่สิจะเอาใหม่นะฉันเป็นหนี้ค่าข้าวแกเท่าไหร่ 5,800 5,800 ฉันมีอยู่ 6,000 จ่ายค่าข้าว 5,800 แกต้องทอนฉัน200กูไม่มีไม่มีก็ไม่เป็นไรติดไว้ก่อนแต่เดือนนี้ฉันช็อตฉันยืม 6,000 สรุปแกเป็นหนี้ฉัน200ก็เท่านั้นเองก็ไอ้แจ้งนะดิมันไปพนันกับมิวสิกเอาไว้ว่าถ้าประกวดดนตรีแพ้มิวสิกจะแกพาวิ่งรอบเวที10รอบไม่ไม่แต่จริงๆแล้วเราก็แพ้มิวสิกไปนิดเดียวเองเนาะนิดบ้านมึงเหรอโจ๊กมิวสิกกับวงเขาได้ที่1วงเราได้ที่โลมิวสิกนะมิวสิกตอนนั้นก็แกล้งให้ลายเพื่อนมาแล้วก็บอกว่าเป็นลายตัวเองตอนนี้ยังให้เพื่อนเอาเสื้อผ้าเราไปอีกก็เพราะมึงไม่ใช่หลอยแจ้งที่ไปพนันอะไรไม่คิดแบบนั้นไอ้โจ๊กแล้วมึงจะตบกูทำไมฮะก็เพราะมึงไม่ใช่หรอไอ้โจ๊กก็เพราะมึงไม่ใช่เหรอที่เอากูไปเป็นนักร้องอะไม่อยากเป็นตากุ้งยิงเฮ้ยไอ้เตี้ยรีบกลับบ้านไปเลยไปแล้วก็ไปเอาเสื้อผ้ามาให้พี่ด้วยคืนพี่กลับไปสภาพเนี้ยยายกับแม่ด่าพี่ลั่นบ้านแน่ได้ๆเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยโอเคงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปเอามาให้เร็วๆเร็วๆเร็วๆอะไรกันวะเนี่ยเวรเลยไอ้แจ้งแล้วมึงแข่งดนตรีแพ้มิวสิกอย่างเงี้ยเรื่องไลน์มิวสิกเอาไงต่อวะไม่รู้ว่ะแต่ที่รู้ตอนเนี้ยมิวสิกเล่นกูแสบมากใช่ต้องเอาคืนเอาคืนอื้อเอาคืนยังไงวะไอ้นี่หัวเราะชั่วแบบพรเทพแสดงว่ามันต้องมีแผนชั่วแน่ๆเลยว่ะหลวงน้อยแต่รีบครับน้ำของคุณหญิงป้านี่ของแป้งครับใจจ้าชนหน่อยครับชนหน่อยครับมามามาครับผมเดือดเลยครับ
หลังจากที่เราเฉลิมฉลองให้กับนายแมนเพื่อนรักของผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วขอเชิญญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมชุมนุมณที่นี้นะครับร่วมอุทิศผลบุญกุศลทอดผ้าบังสกุลให้กับนายแมนของผมโอ้โหนี่กูจะไปอเมริกาด้วยกูไม่ได้ไปตายโบราณในมารวยนี่เล่นอะไรมาพูดเรื่องตายแบบคนจะเดินทางได้ยังไงโบราณก็ถือนะโอ้ยถือไว้ตั้งแต่โบราณไม่หนักเลยครับโอ้โหงานโอ้เลิกกลัวสักทีได้ไหมทุกคนครับเนื่องด้วยโจ๊กนี่เป็นศิลปินประจำบางรักซอย9นะครับวันนี้โจ๊กเลยมีเพลงที่แต่งจากหัวใจมามอบให้กับลุงแมนครับอ่ะจัดไอ้มีกับลำมีตื่นฟื้นไม่มีมีไม่พอเดี๋ยวไอ้เจนผมมึงทำไมวะฟังไม่รู้เรื่องเอาใหม่ขออีกทีอีกเที่ยวอีกเที่ยวฟังไม่ถนัดชัดชัดดังฟังไม่ชัดใช่ไหมครับเอาดนตรีเบาๆแต่เสียงร้องชัดชัดได้เดี๋ยวโจ๊กจัดให้เงียบเงียบไปไม่กลับหลับไม่ตื่นชัดเลยฟื้นไม่มีนี่ไม่พอไอเด็กบ้านเพลงของพ่อพ่อบ้าอะไรเนี่ยแหมไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีนี่ไม่พอพร้อมเหรอเนี่ยไอโจ๊กไปแช่งลุงแมนเขาทำไมลุงไม่ได้ยินยายพูดเหรอว่าจะไปแช่งอะไรกันแบบนี้มาดีไอซิงเกิลนี้ดังแน่นี่แล้วเราสองคนที่มันอย่างงี้มงยามแล้วบอกจะไปติวหนังสือบ้านเพื่อนไม่ใช่เหรอลูกเออจะไปก็ไปมันดึกแล้วไปครับรีบไปเดี๋ยวไปติวหนังสือแน่ๆนะแล้วห้ามทะเลทลายล่ะรับทราบครับไปนะครับไปครับสวัสดีครับไปดีครับไปแล้วเดี๋ยวไอ้หมูไปแป้งหอก็ขึ้นนอนมันดึกแล้วมาไปอาบน้ำอาบน้ำเฮ้ยอ้าวทำไมตัวร้อนล่ะลูกฮะไม่สบายหรือเปล่าแป้งหอมอ๋อแป้งหอมไม่ได้เป็นไรหรอกครับคุณแป้งที่ตัวร้อนเนี่ยเพราะว่าแป้งหอมเป็นสาวฮอตครับเหมือนผมเลยผมเป็นหนุ่มฮอตตัวมันก็ต้องร้อนเนี่ยจับตรงไหนก็ร้อนเนี่ยอุ้ยร้อนโอ้ยร้อนอุ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยตรงนี้ไม่ร้อนหรอกตรงนี้สิร้อนไอ้เจนที่เดี๋ยวหน้าหล่อๆก็มาเทพก็เสียโฉมหมดหรอกแม่หอมรู้สึกเหมือนจะไม่สบายนิดหน่อยอะค่ะงานไงเห็นไหมลูกป่ะไปไปกินยานอนดีกว่าอย่ามานั่งฟังพวกไร้สาระเล่นตลกหมูกระทะอยู่เลยจะขึ้นนอนแล้วนอนหลับฝันดีนะจันจันฮัลโหลนั่งลูกนั่งไหมเอาเลยโว้ยนอนกันได้แมนต้องรอให้ทุกคนไปนอนด้วยวะอ้าวก็มีผลไม้รอบดึกเว้ยผลไม้อะไรวะเดี๋ยวก็รู้รอแป๊บมาแล้วผลไม้รอบดึกนี่ไงน้องส้มแมนเว้ยโอ้ยส้มขอปอกเปลือกก่อนแล้วกันเฮ้ยไอ้บ้ากันเขาเป็นผู้หญิงยิงเรือให้เก็บเด็กผู้หญิงหน่อยเออกูไม่ต้องปอกกินเดี๋ยวนี้เลยพี่พอเลยไอ้บ้าการทั้งหมดเนี่ยสิแมนจะบ้าแต่บ้าน้องหญิงมาเล่นบ้านเนี่ยเดี๋ยวเมียกับคุณหญิงป้าลงไม่เห็นเข้าอ่ะเอ้ยไม่ลงหรอกกูรับรองได้เลยเพราะกูนะเอายานอนหลับใส่ผู้หญิงป้ากับผมแป้งกินไปแล้วโอ้โหอะไรหวังยาเมียกูเหรอเนี่ยโถนี่ไอ้เจ๊น่าคิดว่าเป็นความสุขของพรเทพก่อนที่พรเทพจะไปอเมริกานะนะนี่มึงแน่ใจแล้วว่าความสุขของมึงอ่ะทำไมไม่ใช่ความสุขของเฮียหมูกับไอ้รวยเหรอนู่นน่ะโอ้โหโอ้มาอะไรโอ้โหอะไรอะไรแล้วโอ้ยทำกูทำกูใครอย่ามายุ่งน้อยนอนหน่อยคิดฮอดเด้อมาให้นอนหน่อยหอมแจ่มเร็วๆมาคุณฟ้ายนี่ยังเช้าอยู่เลยอ่ะสะกิดอีกแล้วว่าอย่างนี้นะมันต้องโดนทำโทษมามามาโอ้โหเฮ้ยทำอะไรกูวะเนี่ยฮะไอ้บ้าเฮ้ย
คนจะนอนวอยวายอะไรกันวะฮะทำไมกูมานอนตรงนี้วะเนี่ยจะไปรู้อ่ะเมื่อคืนก็มาผ้าตัดอยู่ด้วยกันน่ะเฮ้ยเฮ้ยใครวะเนี่ยใครอยู่ในผ้าห่มวะใครล่ะก็เฮียหมูไงเออเฮียหมูตื่นเฮียหมูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่น้องส้มนี่มาเฮ้ยตายแล้วน้องส้มนอนนี้ได้ไงวะเดี๋ยวถ้ากูยิงป้าคุณแป้งลงมาบ้านแตกแน่เลยอ่ะพ่อเนี่ยโหตายอะไรเนี่ยนี่พ่อเมากันจะนอนโซฟาเลยเหรอเนี่ยใช่จ้ะตายแล้วพวกนี้นี่เมาอะไรกันขนาดนี้กินไม่รู้จักลิมิตตัวเองเลยหรือไงนี่เก็บไปเลยนะเก็บแล้วกลับบ้านตัวเองไปเดี๋ยวหลานฉันลงมาเห็นครับ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 อ๋อน้องส้มครับน้องส้มครับคือไอ้รวยมันจ้างมาเอนเตอร์เทนตัวมันเองเมื่อคืนนะครับโอ้ยมึงไงจ้างมาเอนเตอร์เทนตัวมึงเองพ่อนอกจากกินเหล้าเมาแล้วยังผู้หญิงเข้าบ้านอีกเลยเนี่ยฮะนี่น้องคะน้องคะหมดแก้วค่ะหมดแก้วเหรอคะน้องตื่นค่ะไม่มีใครชนเลยอ่ะแล้วเหรอคะเนี่ยเออใช่จ้าใช่เช้าแล้วแล้วทำไมหนูมานอนอยู่ตรงนี้อ่ะหรือว่าพวกพี่ปั้นหนูเย้ย ไม่มีจ้ะพวกพี่ไม่ได้ทำอะไรหนูเลยไม่จริงอ่ะหนูรู้สึกได้นะคะว่าหนูต้องเสียตัวให้พวกพี่นะเออแล้วน้องรู้ได้ยังไงว่าเมื่อคืนมีอะไรแก่รวยโอ้โหน้องเขายังไม่ได้บอกเลยว่าเป็นกูอะน้องคะตกลงจำได้ไหมคะว่าเมื่อคืนมีอะไรกับใครอะค่ะพี่เจนหรือพี่แมนเฮ้ยหรือพี่มารวยตกลงมีอะไรกับใครกันแน่นึกให้ดีๆหนูจำไม่ได้เลยอะค่ะแต่ผมนึกออกแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่เดี๋ยวฉันว่ามันเมามากกันแล้วนะพวกเราเนี่ยเก็บข้าวเก็บของแล้วแยกย้ายกันไปนอนดีกว่าไปเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เจนแล้วตัวไอ้แมนมันจะไปเมืองนอกเมืองนาทั้งทีโว้ยยังไงวันนี้พวกเรายันวางเว้ยใช่ใช่ถูกต้องจะรีบนอนไปไหนวะนี่นะแล้วอีกอย่างไอ้แมงไปอเมริกาครั้งนี้นะไม่รู้ว่ามันจะได้กลับมาหรือเปล่ายังไม่รู้ดีไม่ดีนะเครื่องบินอาจจะตกแตงเดี๋ยวตอนขาไปก็ได้ไอ้นี่พูดมีเหตุผลเอาสักโบนึงไปเนี่ยขยันแช่งกูจังไงนะไอ้รวยหยอกเล่นน้องส้มดูดิพี่จะโดนเพื่อนกันแกล้งน้าน้องส้มโมยไอ้ยิ้มไอ้ชายลิ้วบอกดีก่อนละกันนะพี่แม่เดี๋ยวส้มมาปลอบค่ะแต่อย่าไปนานนะเดี๋ยวหัวใจพี่จะแตกสลายนั่งหนูชีตรงนี้แม่นะไปห้องน้ำดีกว่าจ้ะไปห้องน้ำจ้ะเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปนะอยู่ข้างตู้เย็นอะห้องน้ำอะเนี่ยทางนี้เดี๋ยวผ่านมาเดี๋ยวพี่ไปส่งนะไม่ต้องนิดหน่อยก็ไม่ได้ครับนี่ไปแล้วไปเดี๋ยวดีๆส้มเอ้ยพวกเราเว้ยโซดาหมดเว้ยหนูไปเอาโซดาที่ร้านก่อนเอามาแวบเดียวไม่ต้องลงบินนะรีบเอามาด้วยเอ้ยฟรีฟรีตลอดหายเมาเช็คบินตลอดมึงอ่ะ อ้าวเฮ้ยน้ำแข็งก็หมดแล้วเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวกูไปเอาน้ำแข็งในตู้เย็นบ้านมึงนะนั่งรอแป๊บเจนขอบใจแกนะเว้ยแหมอุตส่าห์จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งฉันใครเลี้ยงมึงอ้าวไปหาเอ็มต่อ
อไว้หลังจากนั้นผมก็จำอะไรไม่ได้แปลว่าผมนอนอยู่ในบ้านตั้งแต่ตอนนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่พี่เอ้ยโชคดีนะเว้ยเพี้ยนก็แสดงว่าเหลือพี่แมนกับพี่เจนนะสิคะได้ยังจะได้กินมั้ยเนี่ยวันนี้จะได้กินมั้ยไปให้โอเคเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวหลานรักเดี๋ยวก่อนดิไอ้โจ๊กจะรีบไปไหนโอ้โหใจร้อนไปได้ใจเย็นๆสิวะรอเล่นนิดเดียวเสร็จแล้วโอ้โหพังหมดแล้วรักกูพังแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจเย็นๆจัดเองกันหนูขอโทษนะคะลุงหนูไม่ได้ตั้งใจอะเออไม่เป็นไรนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็นว่าที่หลานสะใภ้ไม่ให้อภัยนะเนี่ยเดี๋ยวจัดเองเราเอาเสื้อผ้ามาคืนอะเราขอโทษที่เรากับเพื่อนแกล้งพวกเธอเราเอาเสื้อผ้าพวกเธอไปนี่รู้ไหมเมื่อวานอะเราก็ไอ้แจ้งกลับมาเนี่ยหมาเห่าทั้งซอยเลยโอ้โหหมาเห่าแล้วทำไมไม่เอาหมาในปากไปเห่าสู้กับมันวะไม่ใช่เวลานี่ลุงเราขอโทษเราเพิ่งสำนึกได้อะว่าเราแกล้งพวกเธอแรงไปหน่อยเราไม่ให้อภัยเธอนะมิวสิกเราว่าพวกเธอเล่นแรงเกินไปรู้ไหมว่าเราสองคนน่ะไปวิ่งแก้ผ้ารอบเวทีเนี่ยมีคนแอบถ่ายคลิปเราสองคนไว้อะจริงดิเราขอโทษนะชัดแจ้งไม่ต้องไปขอโทษเลยนะยังไงเราก็ไม่ให้อภัยไอ้แจ้งมากดหนูมิวสิกจริงๆหรอวะโอ้ยลุงมันจะเป็นจริงได้ยังไงอ่ะมารยาทั้งนั้นน่ะไอเนี่ยเอางี้พนันกับผม500มั้ยล่ะไม่เอาไม่เสี่ยงลูกค้าไม่ค่อยมีเราขอโทษเธอขนาดนี้แล้วว่าหายโกรธเราเถอะน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 ะเธอจะให้เราทำอะไรก็ได้อ่ะเธอแน่ใจนะมิวสิกสรุปมีใครจำอะไรได้บ้างไหมว่าเมื่อคืนเนี่ยใครมีอะไรกับใครไหนเล่ามาสิคุณแป้งอย่าพูดถึงเล่าเลยครับผมยังแฮงไม่หายเลยคนละเล่ากันแล้วไอ้หน้าโนกเฮ้ยผมพอจะจำได้แล้วครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ไอ้รวยมันไปนอนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหดูดิมีแต่เพื่อนหนีกูไปหลับที่งานเลี้ยงส่งกูนะเว้ยไอ้เพื่อนชั่วน่าสงสารไอ้รวยกับเฮียหมูว่ะโดนคนชั่วด่าว่าชั่วไอ้งานกูว่านะถ้ามันไม่ไหวจริงแยกย้ายกลับเถอะไปเฮ้ยไอ้เจนเดี๋ยวนะเว้ยนี่กูเหลือมึงอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยมึงยังจะทิ้งกูไปอีกเหรอกูเสียใจด้วยกูอยู่เป็นเพื่อนมึงก็ได้ดูแววน้ำแข็งก่อนนะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเดี๋ยวมึงไปเอาเดี๋ยวมึงก็ไปแอบหลับแบบไอ้รวยอีกเอางี้เดี๋ยวกูไปเองมึงนั่งอยู่นี่นะเดี๋ยวกูมาเฮ้ยไอ้พวกนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้ไอ้รวยมันหลับอยู่นี่เองไอ้รวย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 มันจะหลับลึกขนาดปลุกไม่ตื่นเลยไงวะเนี่ยฮะดูสิว่ามันจะหลับลึกขนาดไหนกันเชียวต้องเจอไงไอ้รวย
ไอ้รวยเต้นโอ้โหโอ้โหไอ้นี่อันแน่หลับแล้วยังมีฤทธิ์เหรอมึงเอ้ยไม่ตื่นนะไอ้รวยไอ้รวยเอ้ยไอ้ลุกนะโอ้ยหนักเหลือเกินนะมึงเนี่ยเหนื่อยเว้ยฮะอยากนอนนักใช่ไหมได้ถ้ามึงอยากนอนงั้นกูจะนอนเป็นเพื่อนมึงแล้วมาดูกันนะว่าระหว่างมึงกับกูใครจะตื่นก่อนกันโอ้ยโชคดีที่เป็นคนใจหมาหนีเพื่อนมานอนแท้ๆกูเลยรอดเว้ยงั้นคนที่มีอะไรกับหนูเมื่อคืนก็คือพี่เซนไม่ใช่นะนี่ไอ้แมนมึงแน่ใจได้ไงว่าเรื่องที่มึงเล่าขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นมาเพื่อเอาตัวเองรอดอ่ะกูจำได้จริงๆนะเว้ยนี่ใช้เกียรติของปอนเทพแบบเป็นประกันเลยโอ้ยเขาจะไม่เชื่อก็เพราะเกียรติพันเทพมึงเนี่ยแม่เจนมีอะไรจะแก้ตัวไหมคะแม่ใจเย็นก่อนสิฟังพ่อก่อนนะเรื่องขนาดนี้พ่อต้องจำอะไรได้บ้างแล้วนะน้องส้มครับไอ้แม่ไงรวยเนี่ยมันหลับหมดแล้วจ้ะน้องกลับบ้านได้เลยนะไม่ได้หรอกค่ะพี่แมนเขาให้หนูอยู่ถึงเที่ยงคืนหนูเป็นคนมีจรรยาบรรณก็ต้องอยู่ให้ตรงเวลาค่ะมาค่ะชนแก้วก็ได้จ้ะแต่แก้วสุดท้ายนะหมดแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านโอเคค่ะโอ้ยขอโทษค่ะพี่เจนเดี๋ยวส้มเช็ดให้นะคะอ๋อไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ขึ้นไปข้างบนนะอาบน้ำแล้วก็นอนเลยดีกว่านะน้องส้มไม่ต้องอยู่ให้ครบเวลาหรอกกลับบ้านเถอะก็ได้ค่ะงั้นส้มกลับก่อนนะคะจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกันเหลือเกินหลับพริ้มใช่มึงวันนี้นอนโซฟาแล้วกันวะแสดงว่าพ่อก็ต้องรอดน่ะสิดิ่ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในเมื่อเนี่ยชัดเจนบอกว่าให้ส้มกลับไปแล้วเนี่ยใช่ครับแล้วทำไมเขาถึงมานอนอยู่ในบ้านเราล่ะอ๋อหนูนึกออกแล้วค่ะเพราะว่าที่พี่ชัดเจนเล่าอ่ะมันยังไม่จบค่ะเจ้าอย่างนี้จริงเหรอใช่เอาแบบนี้แหละไหนๆเธอก็แต่งตัวมาแบบนี้นะเธอก็ต้องร้องเพลงด้วยก็ถ้าเราอารมณ์ดีขึ้นมาเราจะได้หายโกรธแทนไหนก็ได้ต้องถอดรองเท้าด้วยปะเนี่ยเป็นพี่ปามี่ปะล่ะมีต้องถอดรองเท้าเลยจะดาดารำจะดำจะดำจะดาจะจะดาจะดำหยุด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 เลยมิวสิกเอาใหม่เลยแกล้งปะเนี่ยโอ้โหเจ็บเลยเนี่ย
นี่ไม่ได้แกล้งนะนี่แค่ถอดรองเท้าเฉยๆเสียงเหมือนด้วยเสียงเหมือนด้วยเสียงเหมือนจังเอาใหม่เอาใหม่เลยเริ่มชาดาดาดำช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 าดำไม่รู้หยุดหายก่อนแล้วใช่ป่ะงั้นเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวเราเบื่อพี่ปาล์มมี่แล้วอะขอเพื่อชีวิตได้ไหมพอใจยังอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วนะพอถ่ายก่อนแล้วใช่ป่ะเปลี่ยนชุดนะเดี๋ยวทำแบบเนี้ยมันต้องพูดด้วยต้องทำแบบนี้ขอโทษครับบีดอกครับแบบนี้ต้องพูดให้ได้ยินด้วยขาดไหมครับไม่ได้ไม่ได้เสียงไม่ใช่เสียงไม่ใช่ได้ยินไหมไม่ได้ไม่ได้ไหนทำใหม่เลยขอโทษครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อเลยอ่ะหนูมีสิทธิ์ยอมทำทุกอย่างเพื่อจะให้แจ้งหายโกรธเนี่ยนะนั่นดิลุงผมว่าถ้ามิวสิกยอมขนาดเนี้ยก็ต้องมีใจให้บ้างแหละอะไรนะใครสั่งคนนั้นให้ทำแล้วยอมทำแสดงว่ามีใจอ้าวนั้นเวลาฉันสั่งแกแล้วแกก็ยอมทำแสดงว่าแกมีใจใช่ไหมเฮ้ยหัวลุกอะไรเนี่ยขนลุกขนหัวแหลมด้วยอืมเดี๋ยวก็จะแกแล้วฉันก็ขนลุกเหมือนกันขอโทษครับพี่น้องครับพอหายกว่าแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวเราเบื่อแล้วว่าไอ้เพื่อชีวิตอะไรเนี่ยอยากดูไมเคิลแจ็คสันใหญ่อยากดูไมเคิลแจ็คสันเราว่ามันมากไปแล้วอ่ะเอาแล้วไงเธออยากให้เราขอโทษหรือว่าเธออยากแกล้งเรากันแน่นี่เราก็ทำทุกอย่างที่เธอบอกแล้วถ้าเธอยังไม่หายโกรธอ่ะก็ช่างเธอละกันมิวสิกงานก่อนเลยมิวสิกร้านกูเฮ้ยไอ้แจ้มเมื่อกี้ทำไมไม่เอาไมเคิลแจ็คสันมาก่อนวะลุงอยากดูมูนวอล์กเหรอเปล่าอยากดูตอนรูปเป้าฮิฮิอยากดูแทม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 มันเครียดว่ะฮะมันเครียดอยู่ว่างานเข้าแล้วบอกแล้วไม่เชื่อไหนเรื่องมันเป็นยังไงเล่ามาสิคะผมบอกแล้วไงคุณแป้งอย่าพูดถึงเล่าแหมมึงนี่ก็เซนสิทีฟจนหน้าโดนถีบได้หน้าโหนกอะไหนเรื่องมันเป็นยังไงพูดมาสิแกแท็กซี่แถวนี้หาโคตรยากเลยว่ะแกมารับฉันหน่อยดีเออเดี๋ยวแชร์โลไปให้นี่ปวดฉี่อ่ะเอาไม่ได้หรอกมึงโอ้นอนตายเป็นหนังสงครามเลยทรมานอยู่เนี่ยไอ้เดี๋ยวอ้าวพี่เจนน้องส้มนี่ไม่กลับอีกเลยเนี่ยโอ้ยแท็กซี่แถวนี้หายากมากเลยค่ะจะให้เพื่อนมารับจะแชร์โลให้แบตก็ดันหมดอีก
พี่เจมีสายชาร์จไหมคะมีจ้ะอยู่ที่โต๊ะทำงานน่ะมีไหมคะนี่อยู่นี่จ้ะขอบคุณค่ะมีอะไรกับน้องส้มจริงๆเหรอวะโอ้ยแม่ฟังพ่อก่อนแม่น้องส้มทำไมพี่จำอะไรไม่ได้เลยอ่ะก็พี่เจนเมาไงคะปล่อยแม่ฟังพ่อก่อนนะไม่จริงอ่ะทำจนถึงขนาดนี้มีอะไรต้องฟังอีกใช่ไม่มีอะไรต้องฟังแล้วพรุ่งนี้ไปเขตด้วยนะฉันจะหย่ามาเนี่ยอะไรปล่อยกูเจ็บโอ้ยกูจะดึงให้มึงหูขาดไปเลยอะไรวะพ่อมึงคนเดียวแท้ๆเลยแมนถ้ามึงไม่พาน้องเขามาปาร์ตี้เนี่ยเรื่องมันจะเกิดไหมไอ้เจนคุณแป้งผมขอโทษครับไม่ต้องมาขอโทษหรอกจริงๆมันก็ไม่ใช่ความผิดของนายถ้าเกิดคนมันห้ามใจได้มันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกแม่พ่อขอโทษนะแม่แม่ใจเย็นฟังพ่อก่อนนะให้พ่อทำอะไรพ่อยอมทุกอย่างนะอย่าหย่ากับพ่อเลยใช่ครับไอ้เจมันไม่ได้ตั้งใจครับมันเมาแล้วก็อย่าหย่ากับไอ้เจมเลยนะครับยังไงก็จะหย่าพรุ่งนี้นะไปเจอที่เขตเลยแล้วพอหย่าเสร็จนะฉันจะเอารูปอยู่กับอาจารย์ที่เชียงใหม่เป็นไงแมนเห็นมั้ยครอบครัวกูแตกแยกหมดแล้วเนี่ยต่อไปนี้มือกูขาดกันไอ้เจมกูขอโทษกูไม่ได้ตั้งใจอยากให้เป็นอย่างนี้นะเว้ยแล้วไงมันกลับไปแก้ไขได้มั้ยใช่กูก็จะเลิกคบมึงเหมือนกันไอ้เพื่อนชั่วขืนกูคบมึงต่อไปนะมึงก็จะทำให้กูกับลำดวนเลิกกันเหมือนอย่างที่มึงทำให้เจนกับคุณแป้งเลิกกันนี่ไงฮะพ่อกับแม่จะเลิกกันเรื่องอะไรอะคะแป้งมึงคือไม่ใช่ลูกพ่อกับแม่ไม่ได้จะเลิกกันจริงๆลูกใช่ลูกพวกยายเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะสั่งสอนในแม่เออทำนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวนี่หมายความว่าไงครับเนี่ยหมายความว่าไงเหรอก็หมายความว่าเรื่องที่น้องส้มเขาบอกว่ามีอะไรกับไอ้เจนกับเรื่องที่คุณแป้งจะหย่ากับไอ้เจนเนี่ยทุกคนเขารู้เรื่องหมดแล้วยกเว้นมึงคนเดียวไอ้ฝ้ายนี่แล้วทำไมทุกคนทำไมจะต้องรวมหัวมาหลอกผมด้วยฮะหลอกผมทำไมก็เป็นการสั่งสอนไงไอ้แมนที่ชอบพาใครต่อใครเข้ามาในบ้านโดยไม่ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาก่อนไม่ใช่แค่นั้นนะเรื่องดื่มเหล้าก็เหมือนกันเล่นเมาจนจำอะไรไม่ได้ขนาดนี้แล้วนี่ถ้าเรื่องวันนี้มันเกิดขึ้นจริงๆล่ะฮะแล้วครอบครัวแตกแยกกันหมดเนี่ยจะทำยังไงผมขอโทษครับแป้งหอมก็ตกใจหมดคิดว่าพ่อกับแม่จะเลิกกันจริงๆไม่หรอกลูกว่าแต่มีแผนแกล้งลุงแมนสนุกๆแบบเนี้ยทำไมไม่บอกแป้งหอมบ้างล่ะคะเรื่อง acting เนี่ยแป้งหอมถนัดนี่แป้งหอมแค่นี้ลุงก็ขี้โหดตดหายแล้วเดี๋ยวขอโทษนะครับและไอ้เรื่องที่เล่ากันมาเมื่อกี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมใช่หนูแสดงมันมาหาพี่ครับน้องส้มมาเลยนี่น้องส้มพี่นะจ้างหนูมาแท้ๆทำไมหนูต้องมาหักหลังพี่ด้วยก็คือว่าหนูอะได้ยินเรื่องความชั่วค่ะของพี่แมนจากทุกๆคนเนี่ยนะคะก็เลยทำให้หนูคิดว่าพี่แมนน่ะน่าจะต้องโดนบ้างค่ะไม่น่าเลยชักศึกเข้าบ้านแท้ๆงั้นเอาอย่างนี้เงินที่พี่จ้างไปน่ะเอาคืนพี่มาเลยไม่มีอะค่ะไม่เชื่อมาให้พี่ค้นตัวซะยังอีกมาเลยมาเลยมาทำอย่างนี้ได้ไงมานี่
มานี่ไปเลยมันต้องสั่งสอนกันซะหน่อยแล้วมันต้องสั่งสอนพี่จะสอนให้หนักเลยเว้ยจำมาไว้มึงมาคว้าแขนกูทำไมล่ะเออหนูมิวสิกจะรีบไปไหนอ่ะกินข้าวก่อนไหมเดี๋ยวลุงทำให้กินหนูไม่ค่อยหิวอะค่ะกลับก่อนนะคะจ้าจ้าช้าก่อนพี่น้องครับน้องปามี่พี่แอดมาง้อแล้วครับพี่น้องครับหายกระโดดเอาแล้วหรอหายแล้วสิเรามาคิดดูแล้วนะคนเราอะอยู่บนโลกได้ไม่เกิน 20,000 กว่าวันหรอกเราเอาเวลาเนี่ยที่โกรธกันมารักกันไม่ดีกว่าเหรอผมว่าอะไรมิวสิกไม่ยอมดีด้วยพนัน500เลยมีอดอยากตาแท่งเรื่องเงินอะไรกันนักกันหนาไอ้นี่เราขอโทษนะดีกันเถอะนะอันนี้นะแอดขอโทษหรือว่าชัดแจ้งขอโทษชัดแจ้งขอโทษงั้นหายโกรธก็ได้ถือว่าหายกันกับที่เราแกล้งเธอเมื่อวานโกรธก็เกี่ยวก้อยดีแต่จะว่าไปเลยเธอแต่งเป็นน้าแอดเนี่ยก็น่ารักเหมือนกันนะนี่ยังจะมาแซวอีกกับพี่น้องครับเออเธอจะไปไหนต่อก็ว่าจะกลับบ้านอ่ะก็แสดงว่าเธอก็ว่างดิไปดูหนังกับน้าแอดไหมครับพี่น้องครับมีอะไรให้แป้งหอมช่วยบ้างคะแป้งหอมช่วยอยู่เฉยๆดีกว่าลูกไม่ต้องมาอ้าวหรอกก็แป้งหอมไม่สบายนี่ลูกแม่ก็ไม่อยากให้แป้งหอมมาช่วยหรอกถึงแป้งหอมอะจะป่วยหนักมากแค่ไหนแต่แป้งหอมอะก็ทนเห็นแม่กับคุณยายเหนื่อยกันอยู่แค่สองคนไม่ได้แล้วค่ะอ้อนขนาดเนี้ยจะเอาอะไรอะลูกฮะว่าไงเราคือว่าขึ้นม.4เนี่ยแป้งหอมขอขึ้นค่าขนมนะคะก็ได้ของเก่าได้อยู่60ขึ้นม.4แม่ขึ้นเป็น65บาทดีใจจนจะเป็นลมกลัวลูกจะเป็นลมเอาเท่าเดิมแล้วกัน60บาทเออ65ค่ะ65ดีใจอ่ะนะ65พอแล้วใช้อะไรกันเยอะแยะสวัสดีครับพ่อวันนี้มาสวัสดีครับโอ้โหกับข้าวที่ยายกับแม่ทำเนี่ยหอมไปยันหน้าปากซอยเลยนะครับทำอะไรกันครับเยอะแยะแล้วก็นู่นของโตและหมูกระเทียมแจ้งครับแม่ถามแจ้งจริงๆนะเมื่อวานที่แจ้งบอกแม่ว่าจะไปติวหนังสือบ้านเพื่อนแจ้งไปติวจริงๆไม่ได้หนีเที่ยวใช่ไหมลูกไปจริงๆสิครับเนี่ยครับหนังสือจริงครับแน่ใจไอ้มาครับพ่อตกลงไปติวร้านไหนเดโมหรือว่าออนิกออนิกครับพ่อไปติวหนังสือครับพ่อไม่ได้ไปเที่ยวถึงบ้านหรือยังตัวถึงแล้วแต่ใจอ่ะยังอยู่ที่เธออยู่เลยหยอดทั้งวันนี่คนนะไม่ใช่ขนมครกแจ้งครับไปยืนยิ้มอะไรอยู่ตรงนี้ทำไมไม่รีบขึ้นไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าจะได้ลงมากินข้าวกำลังจะไปเลยครับเดี๋ยว
มื่อกี้ยืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่อะไรคุยกับใครอยู่อย่าบอกนะว่าคุยกับผู้หญิงอยู่สัญญากับยายแล้วนะว่าจะเรียนให้จบซะก่อนถึงจะมีแฟนเอ้าก็สัญญาก็ต้องเป็นสัญญาสิครับไปรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารับทราบครับนี่มากมึงก็คุยกับเศร้าเลยก็มิวสิกอะพ่อเพิ่งไปดูหนังด้วยกันมาแล้วก็เพิ่งไปส่งเขาที่บ้านโอ้โหไวกับพ่ออีกแล้วเนี่ยเรานี่ยังไงก็คุยไปก่อนนะเป็นเพื่อนกันไปก่อนอย่าใจร้อนเรียนจบค่อยคบกันยายก็จะได้ไม่ว่าคุยอะไรกันอ่ะโอ้แม่กำลังคุยว่าแปลกเนาะทำไมปากแม่เนี่ยแหมถึงจะห้อยยังไงก็ยังสวยโอ้ยไม่ทันแล้วหิวหัวอะไรเล่าเราไปเปลี่ยนชุดพ่อมากินข้าวเร็วเลยแจ้งรับทราบครับเอามาโอ้ยคุณยายเป็นอะไรคะไม่ได้เป็นไรลูกสงสัยยายจะหิวมากไปหน่อยนั่งนั่งนั่งจะได้กินข้าวกันวางลูกอ่ะพ่อพ่อของโปรดแจ้งรีบลงมากินข้าวเร็วๆลูกครับเข้าถึงคุณแฮม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 เสียงมาขนาดนี้เกรดเฉลี่ยได้เท่าไหร่ลูกนั่นน่ะสิ 3.98 พวกได้ตำแหน่งทับแทนของสายชั้นจะได้โควต้าต่อมอปลายโดยที่ไม่ต้องสอบค่ะแม่ไป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 จะไปไหนอะลูกแจ้งจะไปอาบน้ำครับร้อนมากเลยครับขอตัวก่อนนะครับเดี๋ยวแจ้งแจ้งมานี่มานี่เลยบอกยายมาสิได้เกรดเท่าไหร่เท่าไหร่จะว่าดีก็ไม่ดีจะว่าแย่ก็ไม่แย่ครับเท่าไหร่แล้วลูกอย่าบอกนะว่าต่ำกว่า 3.4 ต่ำกว่าเท่านี้แล้วเหรอโอ้บ้านแตกแน่พ่อไปก่อนดีกว่าเอ้ยก็ใจเย็นครับเกรดเนี่ยมันได้มากกว่า 3.4 แน่นอนครับก็แสดงว่าเรียนดีขึ้นนะสิแล้วทำไมอ้ำๆมึงๆอ่ะฮะไม่ดีใจเหรอเออก็พี่แจ้งอ่ะได้แค่ 3.7 ไม่ถึงเป้า 3.9 ที่คุณยายบอกเอาไว้พี่แจ้งก็เลยกลัวคุณยายดุไงชัดแจ้งไหนละปากยายแล้วไงลูกว่าจะทำเกรดให้ไม่ต่ำกว่า 3.9 น่ะยายครับยายครับไม่ต้องเลยยายแต่ละวิชาเนี่ยมันก็ยากขึ้นเรื่อยๆนะครับยายก็เห็นว่าแจ้งทำเต็มที่แล้วอ่านหนังสือทุกวันเลยไอ้เกรด 3.7 เต็มก็ไม่ได้น่าเกลียดหรอกนะลูกแต่ชัดแจ้งจะไปสู้พวก 3.9 กับ4ได้เหรอโอ้ยายไม่ต้องห่วงเลยนะครับเดี๋ยวแจ้งจะขยันอ่านหนังสือแล้วก็จะสอบแกตกับ9วิชาสามัญเนี่ยมาทดแทนกันแจ้งจะสอบหมอติดให้ทุกคนดูให้ได้คอยดูนะครับแต่ถ้าสอบไม่ติดเนี่ยก็ไม่เป็นยามที่บริษัทน้าได้นะยืนรับดิสวัสดีครับอาจารย์เหมือนพี่เจมส์ได้เหมือนพี่มาทำอะไรเนี่ยก็ว่าจะไปชวนพี่เจเนี่ยไปเที่ยวโคโยตี้ครับรอเล่นคือผมโดนเมียไล่ออกจากบ้านนะครับรอเล่นอีกแล้วครับนี่ปิ๊กนี่ปิ๊กถ้ายังล้อเล่นอีกทีนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะถีบให้กลิ้งเป็นล้อรถเลยคือไม่รู้เป็นอะไรครับอยากจะกลับมากินข้าวที่บ้านอ่ะมาเชียวมาเชียวอยากจะกินข้าวซอยฝีมือป้าจันนะครับก็เลยว่าจะมาออมป้าจันเนี่ยช่วยทำให้กินให้หน่อยนะครับผมไม่เปลี่ยนนี่พ่อรู้แล้วว่าไอ้แจ้งเนี่ยมันได้ลูกขี้อ้อนมาจากใครถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวป้าออกไปข้างนอกไปซื้อของมาทำข้าวซอยให้ปิ๊กกินเลยรอเดี๋ยวไปเลยค่ะป้าจันเดี๋ยวแม่ไปช่วยนะคะพ่อขับรถขับรถได้จ้ะนายไว้สิไปค่ะนับปีครับว่าไงมาพรุ่งนี้ช่วงบ่าย
นะปิ๊กต้องสัมภาษณ์วงที่ชนะการประกวดดนตรีครั้งล่าสุดใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ทำไมหรอวงนั้นมีเพื่อนเราอยู่หรอตอนแรกก็เป็นเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่อยากเป็นเพื่อนแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะผมอยากเป็นแฟนกับเขาอ่ะเอ้ยรายการของเราเนี่ยสมเลยที่มีชื่อพี่เจนอยู่คนแก่นี่มันขี้หลงขี้ลืมจริงๆดูสิเนี่ยลืมกระเป๋าทั้งใบเลยโอ๊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 ยช่วยเก็บครับอาจารย์ให้ผมช่วยครับมันไม่เป็นไร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 ครับไม่เป็นไรมันเดี๋ยวๆๆๆอ้าวอุ๊ยอ้าวยาอะไรครับอาจารย์อาจารย์ไม่สบายเหรอครับเปล่าไม่ใช่ก็แค่ยาบำรุงโน่นนี่นั่นของคนแก่เท่านั้นแหละไปครับไปไอ้ซีเล่ามาสิเจอยังไงฮะแม่พ่อไม่รู้เป็นอะไรนะหนาวแม่แม่ร้อนจะตายนะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยจริงไม่เชื่อเนี่ยจมูกพ่อนี่เย็นไปหมดแล้วอ่ะลองเอาแก้มมาโดนสิเย็นมากเย็นมากได้ชัดเจนเออครับเร็วๆฉันตกโอ้ครับครับครับไปส่งครับโอ้ยครับครับเดี๋ยวพ่อไปดูเองจ้ะมาอีกป้าจันค่ะแล้วป้าจันจะไปเชียงใหม่กี่วันคะไม่รู้เลยแป้งเอาไว้เดี๋ยวถ้าป้าจัดการไอ้ปัญหาที่รีสอร์ทเสร็จนะจะรีบกลับมาเลยรีบกลับมาเลยนะคะได้ได้ได้พี่ใครล่ะมีพัสดุมาส่งจ้ะแม่ส่งอะไรมาพัสดุครับของใครอ่ะก็ของแม่ห้อยสีไงจ้ะแล้วอีกกล่องนี้ของใครอ่ะของกิ๊กพ่อเองพ่อล้อเล่นของไอ้แมนมันจ้ะพอดีเพื่อนพ่อเนี่ยไปญี่ปุ่นก็เลยซื้อของน่ารักมาฝากแม่ครับมาแม่ไปนะไปนะรีบใส่นะพ่อไปส่งประจันจะรีบกลับมาดูแต่ชัดเจนยอมครับไปครับไปดีๆนะครับพี่ละจ๊ะน้ำหมดแล้วค่ะคุณปิ๊กฝากบอกว่ากำลังเข้ามานะคะรอคุณปิ๊กแป๊บหนึ่งโอ้ยโอ้ยไอ้ปิ๊กนะไอ้ปิ๊กจะรับพนักงานสวยๆหน่อยก็ไม่ได้โอ้ผิดหวังว่ากลับบ้านดีกว่าเว้ยลุงแมนกลับไม่ได้นี่ลุงแมนจะมาลานะปิ๊กหรือจะมาจีบพนักงานอันนี้ก็เอ้ยแล้วเดี๋ยวเนี้ยนะเราสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยนะเป็นแฟนกันหรือยังยังค่ะแต่ผมอยากเป็นครับอันนี้ มือเนี่ยมือเนียนเลยนะโอ้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 มือนี่มันไปไวเหมือนหัวใจจริงๆเลยแม่แจ้งแกนี่มันเหมือนพ่อแกจริงๆเลยนะถือว่าเป็นคำชมอ้าวพี่แมนสวัสดีพี่เฮ้ยปิ๊กสวัสดีสวัสดีครับทำไมต้องไหว้อย่างนี้ด้วยวะเนี่ยฮะผมเจ้าของบริษัทโอ้เจ้าของบริษัทที่นี่ต้องไหว้ตั้งฉากงี้ด้วยเหรอต้องมีทรงต้องมีทรงครับผมเป็นไงมาไงพี่แมนมาทำอะไรเนี่ยคือพี่จะมาลาปิ๊กอ่ะพี่นี่พี่จะตายแล้วเหรอพี่แมนไม่ต้องห่วงหรอกพี่ตายไปแล้วพี่จะมาหลอกมึงว้าจะบ้าเหรอคือพี่บอกว่ามาลานี่คือพี่จะลาไปอยู่อเมริกาไปอยู่กับเจ๋งโอ้โชคดีพี่โชคดีพี่ขอพูดอะไรหน่อยไหมอย่าโกรธกันนะรับพนักงานทั้งทีรับให้มันสวยๆน่ารักหน่อยไม่ได้ไงวะพนักงานอย่างน้องเมื่อกี้รับมาได้ไงวะฮะขี้เหร่ก็ขี้เหร่เตี้ยก็เตี้ยขาก็ใหญ่ยิ้มทีไม่เห็นฟันเห็นแต่เหงือกนี่สภาพพี่แมนเนี่ยไม่ได้ไปวิจารณ์ใครได้เนี่ยโอ้แรงกับพี่แล้วแรงกับพี่แล้วอุ๊ย
สวัสดีแจ้สวัสดีค่ะแจ้นี่หนูมิวสิกจากวงมาคริต้าใช่ไหมใช่ค่ะแม่ตัวจริงนี่ดูน่ารักนะร้องเพลงก็ดีเสียงอย่างเดียวเนี่ยไม่น่ามาคบกับชัดแจ้งนี่เลยน้านี่หลานหลานของน้าแท้ๆไงจำไม่ได้เหรอครับช่วยกันหน่อยสิรอเล่นยังไม่ได้คบกันค่ะจ้ะแจ้งเราได้เอาแหวนที่น้าลืมไว้ที่บ้านมาให้ป่ะไม่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้าไปส่งเดี๋ยวน้าไปเอาเองโอเคแล้วคนอื่นในวงเหรอจ๊ะพอดีเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะค่ะมือกีตาร์เดินตกท่อส่วนมือเบสมอเตอร์ไซค์คว่ำค่ะแล้วมือกลองวันที่ชนะดีใจมากไปหน่อยกระโดดตกเวทีขาหักอะค่ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้นะไหนๆบอกดิไอ้อุบัติเหตุนิดหน่อยเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะมือกีตาร์ค่ะเดินตกท่อส่วนมือเบสเนี่ยมอเตอร์ไซค์คว่ำค่ะแล้วมือกลองวันที่ชนะดีใจมากเลยกระโดดตกเวทีขาหักโอ้โหอย่างนี้ไม่เล็กน้อยแล้วไม่เล็กน้อยแล้วนี่ถ้าเกิดมันจะสวยเกือบทั้งวงอย่างนี้นะว่านะไปทำบุญสะเดาะเคราะห์บ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าไปวัดมันจะไกลทำกับลุงนี่แหละเฮ้ยไม่ได้ลุงแมนเนี่ยแล้วเอาไงดีทีนี้แต่ว่าหนูก็แจ้งกับทางทีมงานไปแล้วนะคะเอ้าเหรอเฮ้ยสงสัยครีเอทีฟคงลืมบอกนะอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็นี่คือสคริปต์คำถามจ้ะลองดูก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงรายการเริ่มนะค่ะมาที่มาที่มีร้องเพลงออกรายการสดด้วยเหรอคะใช่จ้ะแต่ว่าเพื่อนในวงไม่มีใครมาเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนี่ก็มิวสิกเล่นกีตาร์เป็นใช่ไหมก็เล่นเองร้องเองเลยสิค่ะเวลาว่างๆเนี้ยพาพี่ไปเดินดูในบริษัทหน่อยนะที่นี่อาจจะมีน้องๆพนักงานสวยๆก็ได้นะมันยังไงมันต้องมีเหลือสักคนหรอวะมีอยู่คนหนึ่งพี่เหมาะกับพี่มากจริงอ่ะเดี๋ยวพาไปเอาแล้วพาเลยนี่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่มีผิดแน่ๆนี่ไงมิวสิกมิวสิกนี่เธอเป็นไรเนี่ยเราตื่นเต้นนะเธอจะตื่นเต้นทำไมนี่เธอแข่งได้ที่หนึ่งมาแล้วนะโอ้ยก็นะมันแข่งเป็นวงอ่ะแต่นี้เราต้องร้องคนเดียวเล่นกีตาร์เองคนเดียวแถมยังออกรายการสดอีกใครก็คงตื่นเต้นนั่นแหละไม่ใช่เรื่องยากหรอกเดี๋ยวเราจะกอดให้กำลังใจเธอจะได้หายตื่นเต้นดีมะดีมะจะเนียนตลอดเลยนะเอานะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีที่จะทำให้เธอหายตื่นเต้นดีมะเดี๋ยวพี่ป้อนมาเดี๋ยวพี่ป้อนให้เดี๋ยวพี่ป้อนอีกนะมายอดเยอะอย่างนี้แหมเดี๋ยวพัดใจเย็นๆครับลุงหมูวันนี้ลุงหมูจะทำอะไรผมก็ได้นะครับแต่ห้ามทำอะไรน้องจักจั่นแฟนผมครับน้องจักจั่นครับอันนี้ลุงหมูครับเจ้าของร้านที่ไม่มีใครกินเลยครับสวัสดีค่ะลุงหมูสวัสดีจ้าหนูนี่สงสัยจะไม่ค่อยได้ทำบุญสุนทานดีค่ะสัมภเวสีบังหูบังตาหรือเปล่าฮะให้ไปคบกับไอ้เตี้ยแคะเนี่ยฮะโอ้ลุงหมูครับขอโทษนะครับถึงผมจะเตี้ยผมก็หาแฟนได้นะครับไม่เหมือนลุงนะฮะแฟนก็ไม่มีลูกค้าก็ไม่มีนะคะเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดพูดอย่างนี้แกวมีดมาฟันฉันดีกว่าอ้าวได้เหรออยากเล่นมานานแล้วพูดเล่นจบนี่น้องพลาดท่าเสียทีว่าได้แกเป็นแฟนยังไงวะโอ้คือหนูคิดว่าพี่โจเป็นคนจริงใจอะค่ะและอีกอย่างหนูชอบเพลงที่พี่โจ๊กแต่งให้ด้วยอะค่ะโอ้ว้าพี่โจ๊กร้องให้ฟังอีกทีได้ไหมคะโอ้ได้สิคะเธอจักจั่นเธอสอนให้ฉันรู้จักคำว่ารักยิ่งได้เรียนรู้ยิ่งได้รู้จักฉันยิ่งรักเธอจักจั่นเฮ้ยไอคนร้องก็เพี้ยนไอคนฟังเลยยิ่งเพี้ยนใหญ่เลยนี่หนู
ลุงจะบอกให้นะไอ้โจ๊กเนี่ยนะมันร้องเพลงนี้ให้สาวๆทุกคนแล้วแค่เปลี่ยนชื่อจากหนูจักจั่นเป็นสาวอื่นก็แค่นั้นเองจริงหรอพี่โจ๊กไม่จริงจ้าไม่จริงเลยลุงหมูเขาแค่อำเราเล่นไงเขาอิจฉาในความรักของเราสองคนไงเนาะลุงเนาะอย่าให้รู้นะอ้าวจ้าไม่มีไม่มีอะไรเลยแล้วน้องแทนน้องหมูครับลุงครับลุงอยู่ครับขอกระเพราปลาหมึก2ที่ครับผมทำไปเลยนะทำไปเลยเงียบๆนะน้องฟ้าเอาเพลงแกไปไม่ไม่มีไม่ไม่มีจ้ะไม่มีนั่งก่อนนะจ้ะจ้ะนั่งก่อนนั่ง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 ปูเช็ดให้เอาอะไรนะเอาอะไรนะกระเพราปลาหมึกเช็ดเลยดูสองนะสองสาวมางี้ใจสดนะให้มากกว่าเดิมด้วยพี่จ๊อกทำไมกดไลค์รูปผู้หญิงคนอื่นเยอะขนาดเนี้ยก็พี่แค่กดไลค์ไงแต่ไม่ได้ชอบเขาอะไรอย่างนี้ไม่รู้แหละเอามือถือมานี่เลยจักจั่นอันเฟนเพื่อนผู้หญิงที่ทำไมอ่ะหนูไม่ชอบให้พี่โจคุยกับผู้หญิงคนอื่นไงหนูจะลบผู้หญิงให้หมดเลยแต่นั่นมันเพื่อนเพื่อนน้องน้องทั้งหมดเลยนะแล้วไงไม่แล้วจ้ะไม่เป็นไรจ้ะโอ้โหพอลองหึงขนาดนี้นะไอ้โจ๊กชีวิตต้องมีความสุขแน่ๆเอ้าแป้งหอมเฮ้ยนี่พี่โจ๊กกับพี่จักจั่นคบกันแล้วเหรอคะกินข้าวดินั่งก่อนนั่งก่อนกินด้วยกันนั่งก่อนอะไรแล้วเดี๋ยวนั่งก่อนนั่งก่อนจักจั่นแกล้งแป้งหอมอันนี้ทำไมอ่ะก็ไม่ชอบให้ผู้หญิงคนอื่นนั่งใกล้พี่โจ๊กอ่ะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นโอ้ยบอกแล้วไงไม่ชอบให้ผู้หญิงคนอื่นนั่งใกล้พี่โจ๊กแต่นี่มันน้องเพื่อนสนิทพี่เลยนะแล้วไงอ่ะถ้าเป็นผู้หญิงห้ามเข้าใกล้พี่โจ๊กไม่เป็นไรพี่โจ๊กเดี๋ยวแป้งหอมนั่งโต๊ะอื่นก็ได้นี่นั่งก่อนแป้งหอมทดลองหึงขนาดนี้นะลุงว่าไอ้โจ๊กอ่ะเดินใกล้หมาตัวเมียไม่ได้นั่นสิคะขี้หึงไม่เข้าเรื่องอืมแป้งหอมเจ็บก้นหมดแล้วเนี่ยลุงสงสารหมาเลยเนี่ยทีเนี้ยให้แป้งหอมเป็นนางเอกไม่ชอบอยากให้แป้งหอมเป็นนางร้ายใช่ไหมได้ดิวอะไรสลาก็แล้วกันเรียบร้อยไม่ต้องขังลุงหมูเดี๋ยวดิวอริสลาเอาไปเสิร์ฟเองค่ะคิดอะไรหรือเปล่าแป้งหอมรอดูไปค่ะรับรองบันเทิงกะเพราปลาหมึกได้แล้วค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะสะดุดล้มพี่โจ๊กพี่จักจั่นคะอย่าว่าพี่โจ๊กเลยนะคะแป้งหอมอ่ะซุ่มซ่ามเองอุ๊ยอะไรติดหน้าพี่โจ๊กเหรอคะเดี๋ยวแป้งหอมปัดออกให้นะคะตั้งใจจะโยมโมโหพี่ใช่ไหมแป้งหอมจะทำแบบนั้นทำไมล่ะคะเดี๋ยวใจเย็นก่อนนะทั้งสองคนมันไม่มีอะไรหรอกเนาะเดี๋ยวแป้งหอมกลับไปนั่งที่ตัวเองก่อนดีกว่านะนั่งก่อนไม่มีอะไรกินข้าวดีกว่าเนี่ยเป็นเมนูเดียวที่ทำแล้วกินได้นะร้านเนี้ยอุ้ยขอโทษค่ะพี่โจ๊กแป้งหอมเช็ดให้นะคะพี่จ๋องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เช็ดเองก็ได้แป้งหอมอุ๊ยขอบคุณค่ะเช็ดหน้าพี่แป้งหอมปากให้พี่โจ๊กนี่ค่ะ
ให้พี่โจ๊กเหรอใช่แต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรนะจะไม่มีอะไรได้ไงคนปกติที่ไหนเขาปากผ้าชนะให้กันไปใหญ่แล้วจักรจันทร์คือพี่กับแป้งหอมอ่ะไม่ได้คิดอะไรกันจริงๆถ้าพี่โจ๊กไม่คิดอะไรกับแป้งหอมจริงๆงั้นพี่โจ๊กก็เอาผ้าชนะผืนนี้ไปทิ้งซะมีเหตุผลอะไรดีจักรจันนี่พี่โจ๊กว่าจักรจันยี่เง่าหรอพี่ไม่ได้ว่าจักรจันยี่เง่าแต่ว่าพี่อยากให้จักรจันมีเหตุผลมากกว่านี้ไงเพราะฉะนั้นผืนนี้แป้งหอมเขาอุตส่าห์ตั้งใจปักให้พี่เลยนะพี่จะไปทิ้งได้ไงถ้าพี่โจ๊กไม่ทิ้งผ้าชนะผืนนี้งั้นเราเลิกกันร้านกูทั้งวันลูกค้าไม่มีมีแต่เรื่องแม่ห้อยสีพ่อกลับมาแล้วจ้ากลับมาแล้วเหรอคะคุณผู้ชมโอ้โหโอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยแม่ชอบชอบสิจ๊ะผีแม่บ้านญี่ปุ่นเขาสิงเลยจ๊ะก็ใช่สิค่ะโอ้โหโอ้โหคนรู้ไม่หมดเลยเนี่ยทำไมแต่งตัวแบบนี้จ๊ะอ้าวก็พ่อเองไม่ใช่เหรอคะที่บอกให้ใจใช่ที่ไหนมันไม่ใช่ชุดนี้แม่ไม่ใช่ชุดนี้ได้ยังไงคะก็บอกเองว่าซื้อมาจากญี่ปุ่นค่ะโอ้โหเขียนเดี๋ยวโอ้ยรู้ไปหมดแล้วจ้าเดี๋ยวไอที่ปากซื้อมามันไม่ใช่ชุดนี้นี่แม่จะไม่ใช่ได้ยังไงอ่ะก็แม่ก็เปิดกล่องนี้ออกมาก็มันมาจากญี่ปุ่นพ่อบอกซื้อมาฝากไงเดี๋ยวไอ้ที่พ่อฝากซื้อนี่นะมันเป็นชุดนอนน่ารักนะแม่ไม่ใช่ชุดคอสเพลย์แม่บ้านแบบนี้เอ้าพ่อรู้ละเปิดผิดกล่องแน่เลยอ่ะไอ้กล่องนี้ต้องเป็นของไอ้แมนที่ฝากซื้อให้คุณฝ้ายตายแล้วโอ้ยก็ไม่บอกอ่ะแม่ก็นึกว่าพ่ออยากเปลี่ยนบรรยากาศนี่เอาไปเปลี่ยนดีกว่าอะไรก็ไม่เปลี่ยนได้ไหมแล้วมันเปลี่ยนบรรยากาศจริงๆนะบ้าเนียนเลยเอามันชุดนี้แหละเดี๋ยวค่อยเอาเงินให้แมนมันพ่อไอ้เดียวอะไรก็ไม่รู้ติดใจติดใจแม่ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยป้าจันก็ไปเชียงใหม่เด็กๆกลับก็ค่ำมามันนาบหน่อยมันเอ้ยมันนวดให้พี่ชายชัดเจนหน่อยบ้าป้าเห็นใส่ชุดนี้นะอยากจะสร้างไหนสักเรื่องเรื่องอะไรตึงตึงตึงสาวใช้ฟรีกายกับผู้ชายบ้ากาโอ้ยพอดีทะลึ่งเกินแล้วนั่นอะไรกันน่ะเล่นกูตายกับมีเราจะทำยังไงให้เราหายตื่นเต้นหรอเราจะปั้มเธอล้อเล่นมันฮึ่ยอะไรเห็นไหมเธอก็ยิ้มออกแล้วหายตื่นเต้นแล้วใช่ไหมมันก็หายตื่นเต้นเพราะว่าเธอตลกนี่แหละเดี๋ยวพอร้องเพลงก็ตื่นเต้นอีกอยู่ดีอ่ะงั้นเอาวิธีนี้เราว่าเวลาที่วอร์มร่างกายอ่ะเธอลองออกกำลังกายดูดีไหมเราว่ามันช่วยนะมันจะทำให้เธอหายตื่นเต้นได้ด้วยจริงเหรอไม่รู้อะแต่เราทำมันก็หายนะงั้นลองดูก็ได้เราต้องทำยังไงบ้างอ่ะก็ไม่ลุกนั่งไม่กระโดดตบก็สควอทก็ได้ลองดูวอร์มร่างกายวอร์มนะเฮ้ยลองว่ากระโดดตบดีไหมมันน่าจะแบบง่ายลองดูสิเฮ้ยมิวสิก
ู้ชายอยู่ในอ้อมกอดเราอ่ะมันเวิร์กมากเลยนะแล้วเอางี้ดีกว่าเวลาที่เธออยู่กับเราอ่ะเธอรู้สึกไงถามทำไมอ่ะตอบมาเถอะนะก็ตั้งแรกก็ตื่นเต้นนะแต่บางทีเฉยๆอ่ะทำไมอ่ะก็เธอเป็นคนตลกบ้าบอเวลาอยู่ด้วยแล้วสบายใจเอาแบบนี้ไหมเราว่าตอนที่เธอร้องเพลงอ่ะเดี๋ยวเราทำท่าบ้าบ้าบอบอแล้วเวลาเธอร้องเพลงอยู่แล้วเธอเห็นเราเนี่ยเธอก็จะได้หายตื่นเต้นดีไหมเดี๋ยวก่อนครับของผมอะน้ำหมดโอ้โหเฮ้นี่น้ำหมดแล้วเหรอนี่บริษัทแกน้ำไม่พอรับแขกเลยนะเราต้องใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดครับน้ำจ้าขอบคุณค่ะเป็นไงคุณปิ๊กคะได้เวลาออกการแล้วนะคะจ้าเดี๋ยวจะเดี๋ยวครับน้าปิ๊กน้าปิ๊กช่วยบอกหลานคนนี้หน่อยได้ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่โคตรใหญ่ใหญ่มากโอ้โหเนี่ยของมันพังอะแล้วจะสบายยังไงอะอ๋ออีกไม่ถึง10นาทีเองโอ้ยเอาไงวะเนี่ยอะไรชนชนกระเด็นเลยยังมาใส่หน้าอีกไม่ไปเชียงใหม่แล้วหรอคะไม่ไปแล้วก็พอดีเลขาโทรมาบอกว่าเคลียร์ปัญหาที่รีสอร์ทเสร็จแล้วเรียบร้อยป้าก็เลยไม่ต้องไปแล้วนี่เอามานี่เอามาดูหน่อยดิทำไมออกมาดูหน่อยทำไมถึงใส่ชุดแบบนี้เซ็กซี่นะครับจันจันอยากใส่ไหมทะลึ่งนี่น่ารักออกทะลึ่งตรงไหนครับคือเก่งกันตอบมาคือว่าพอดีแป้งเข้าใจผิดนะคะนึกว่าไหนให้เจ๊เขาซื้อชุดนี้ให้แป้งค่ะใช่ใช่ใช่ครับแป้งก็เลยใส่มาให้ยืดดูใช่ใช่ใช่ครับแต่เข้าใจผิดค่ะคือชุดนี้มันเป็นชุดของไอ้แมนมันนะครับจะซื้อให้แฟนมันคุณฝ้ายครับแต่ของผมเนี่ยเป็นคอสเพย์พยาบาลครับเด็ดกว่านี้อีกให้เวลาเล่นไหมเนี่ยรอเล่นนะครับแล้วยืนอยู่ทำไมไม่รีบไปเปลี่ยนอ๋อคือผมห้ามเองฮะคุณแป้งจะไปเปลี่ยนเลยครับแต่ผมเห็นแล้วมันได้ฟิลดีครับน่าเกลียดที่สุดเมื่อกี้ฉันเห็นนะว่าเธอสองคนกำลังทำบัตรสีบัตรเถลิงอะไรกันอยู่นี่ถ้าเกิดคนที่เข้ามาเห็นเนี่ยไม่ใช่ฉันครับแต่เป็นชัดแจ้งกับแป้งหอมจะทำยังไงก็ขอโทษค่ะบอกแล้วว่าไม่ต้องไปไม่ไปแล้วไม่ไปเออแค่นั้นนะไม่ต้องห่วงครับคุณป้าจันครับยังไงเนี่ยสองคนแน่กว่าจะกลับค่ำนะครับไม่ทันเห็นหรอกครับรู้ได้ยังไงไม่มีอะไรแน่นอนนี่ขนาดฉันมีธุระจะต้องไปถึงเชียงใหม่อ่ะครับยังมีเหตุให้ไม่ต้องไปเลยเราว่าเป็นพ่อเป็นแม่คนทำไมต้องระมัดระวังสิลูกมันมาเห็นมันจะไม่ดีขอโทษค่ะครับขอโทษจริงๆงั้นไหนๆป้าก็ไม่ต้องไปเชียงใหม่แล้วแล้วไปหาปิ๊กกันจะได้เอาแหวนที่ปิ๊กมันลืมไว้ไปคืนด้วยได้ค่ะป้าจันเออไปจะไปชุดนี้เหรอไปเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนมาช่วยเดี๋ยวพ่อช่วยเปลี่ยนเวลาหน่อยเร็วโชคดีที่ช่างเทคนิคเนี่ยซ่อมได้ไม่งั้นน่าคงไม่ได้สัมภาษณ์กันพอดีอ่ะหนูขอโทษอีกรอบนะคะเนี่ยปิ๊กอุ๊ยไม่เป็นไรจ้ะนี่แต่น้าขออะไรอย่างได้ไหมอ่ะคะพอเข้ารายการแล้วนะจะเรียกน้าได้ไหมอ่ะเรียกดีเจพี่ปิ๊กก็ได้นะเดี๋ยวมันเสียลูกดีเจปิ๊กกิ๊กกะปูมิวสิก
ธอไม่ต้องตื่นเต้นนะเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างนอกตามสัญญานะขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมารอข้างนอกดีกว่าพี่นะข้างนอกดีกว่าทำไมต้องไปร้องข้างนอกร้องไหนไม่ได้ไงฮะมาโทไปเลยพี่ไปแล้วซวยกันหมดโอ้ยไปไปแจ้งออกมาโอเคหายตื่นเต้นยังก็ตื่นเต้นนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรนะสู้ๆเต็มที่นะเดี๋ยวพี่ช่วยได้โอเคใส่หูฟังด้วยจ้ะมาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ว้าวเรดิโอกับผมดีเจปิ๊กกิ๊กเกอร์ปูแล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับพิเศษมากๆครับมีความสวยนะทั้งหน้าตาและก็เสียงร้องของเธอด้วยนะครับวันนี้ฮะแขกรับเชิญของเราเป็นผู้ชนะการประกวดนะฮะรายการดนตรีจาก High School Music Award นั่นเองนะครับนั่นคือน้องมิวสิกจากวงมาการิต้าครับผมสวัสดีค่ะนะปิ๊กพี่ปิ๊กกิ๊กกะปู้ค่ะสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างครับหลังจากชนะการประกวดมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจค่ะแล้วไม่ทราบว่าวงของน้องมิวสิกเนี่ยใช้เพลงอะไรร้องครับถึงได้ชนะการประกวดมาเพลงอยู่ๆก็มาปรากฏตัวในหัวใจของพี่ลูกว่าพิจิกาค่ะอุ้ยเพลงหวานซึ้งซะด้วยพอจะร้องสดๆให้ฟังในรายการได้ไหมครับได้ค่ะถ้าไม่ใช่คนที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงก็มองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปถึงช่วงท้ายรายการของว้าวเรดิโอแล้วนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมดีเจปิ๊กกิ๊กกะปู้นะครับแล้วก็น้องมิวสิกจากวงมาการิต้านั่นเองนะครับช่วงนี้ครับถือโอกาสให้คุณผู้ฟังนะครับสามารถส่ง SMS เข้ามาถามคำถามกับน้องมิวสิกได้นะครับและตอนนี้นะครับคำถามแรกขึ้นมาแล้วนะครับจากคุณบอมนั่นเองนะครับเขาถามว่าน้องมิวสิกตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนครับอยู่ชั้น2ค่ะพอดีชั้น1น้ำท่วมอยู่ม .6 ค่ะทั้งสวยตลกอีกนะครับเนี่ยเอาละครับคำถามต่อไปนะฮะจากคุณแอมนะครับเขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาว่างๆถ้าเกิดไม่ร้องเพลงแล้วเนี่ยน้องมิวสิกทำอะไรครับมิวสิกชอบดูหนังค่ะแล้วก็ชอบอ่านหนังสือท่องเที่ยวถ้ามีเวลาว่างพอก็จะไปเที่ยวค่ะและคำถามต่อไปนะครับจากคุณชัดแจ้งครับคำถามนี้ขอข้ามแล้วกันนะคะเฮ้ยแกถามว่าไงผมถามว่าเป็นแฟนกันไหมเขาขอข้ามคำถามนี้งั้นแสดงว่าแกก็แห้วอ่ะดิขอโทษนะคะอย่ามาจับค่ะทำไมมีผัวแล้วค่ะระหว่างหนูกับผ้าเช็ดหน้าผืนนี้พี่โจ๊กจะเลือกอะไรพี่ไม่เลือกได้ไหมอ่ะไม่ได้พี่โจ๊กต้องเลือกนี่จักจันกะไม่ให้พี่มีเพื่อนผู้หญิงเลยเหรอใช่แล้วจักจันมีเพื่อนผู้ชายมีพี่มีน้องเป็นผู้ชายไหมมีอ่ะเนี่ยทำไมจักจันมีเพื่อนผู้ชายได้
แต่พี่มีเพื่อนผู้หญิงไม่ได้อะหนูมีได้เพราะหนูไม่ได้คิดอะไรแต่พี่โจ๊กห้ามมีเพราะหนูไม่ไว้ใจผู้หญิงคนไหนทั้งนั้นน่ะตกลงเลือกหนูหรือว่าเลือกผ้าเช็ดหน้าผืนนี้เลือกพัชนาโอ้โหไอ้จ๊อกจะบ้าเหรอฮะนี่แกแอบชอบน้องจั๊กจั่นเข้ามาต้องนานสองนานแค่ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวแกก็โยนทิ้งไปไม่อะลุงผมเลือกแล้วโอ้โหไอ้นี่พูดซะดูหล่อเลยอ่ะนี่ถ้าหลับตาฟังนั้นนึกว่าแบ็คพีทละหมาดพูดภาษาไทยนะเนี่ยมาแล้วโธ่อยู่โรงเรียนเดียวกันไม่เห็นหน้ากันมีทางเดียวอ่ะต้องเดินเอาปี๊บคุมหัวแล้วล่ะเด็กสมัยนี้ขาดจริงๆเลยเรื่องไม่เป็นเรื่องพี่โจ๊กแบบนี้มันจะดีเหรอเหมือนแป้งหอมเป็นต้นเหตุทำให้พี่ต้องเลิกกันเลยอ่ะมันไม่เกี่ยวกับแป้งหอมหรอกถึงพี่ไม่เลิกวันนี้นะวันต่อไปก็ต้องเลิกจะไม่ให้พี่มีเพื่อนผู้หญิงเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะนี่รู้เปล่าเกาะกลุ่มทำแรงงานกับเพื่อนผู้หญิงอ่ะสบายจะตายและอีกอย่างนะมีพี่คนเดียวนะที่รู้ว่าแป้งหอมอ่ะพยายามปักภาชนะผืนนี้ขนาดไหนใช่พี่ทิ้งได้ไงเข้าใจไหมไอ้เตี้ยเข้าใจไหมวันนี้ไม่สะบัดออกโอ้ยพี่โจ๊กบอกกี่ทีแล้วว่าอย่าจับหัวแป้งหอมกลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวแป้งหอมกระเป๋าพอดีเลยลุงหมูครับผมกลับก่อนนะครับค่าข้าวแปะไว้ก่อนนะไอ้จ๊อกไอ้เอาอีกแล้วร้านกูโดนอีกแล้วเฮ้ยไปไหนจ๊ะฮะอันแน่โอ้ไอ้พนักงานมีสะบัดงวงใส่ด้วยพี่แซวอีกแล้วพี่ดูสิวันนี้ขอบคุณมากนะเก่งมากๆเลยขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสหนูงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวกลับก่อนนะคะได้เลยจ้ะกลับดีนะค่ะสวัสดี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 ลูกเป็นอะไรหรอชัดแจ้งหน้าหงอยเชียวฮะไม่มีอะไรอ่ะจะกลับแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปส่งนี่โกรธที่เราข้ามคำถามของเธอใช่ป่ะเงียบแบบนี้ใช่ชัวร์ก็เธอเล่นข้ามคำถามเราอ่ะมันก็ชัดแล้วไหมว่าเธอตอบไม่ตกลงคำถามแบบนี้ใครเขาถามผ่าน SMS มันต้องถามต่อหน้าเฮ้ยมิวสิกเดี๋ยวนะแสดงว่าถ้าเราถามเธอต่อหน้าเธอจะตอบตกลงใช่ไหมก็ลองถามดูสิมิวสิกเราเป็นแฟนกันนะเ
อะไรอ่ะเป็นไงเป็นอะไรนะเป็นแฟนใครเป็นแฟนใครนะขออีกรอบนึงแบบเต็มๆเลยนะมิวสิกนะมิวสิกเป็นแฟนชัดแจ้งเยี่ยมจริงนะใครเป็นแฟนคะยายยายถามว่าใครเป็นแฟนใครอ๋อคือน้องก็บอกว่าเขาเป็นแฟนผมครับนี่ฉันแค่แก่นะไม่ได้โง่ฉันได้ยินเต็มสองหูเลยว่าหนูคนเนี้ยพูดบอกว่ามิวสิกเป็นแฟนชัดแจ้งอ้าวได้ยินแล้วจะมาถามทำไมล่ะครับจันจันมันใช่เวลาประกวดป้าจันเขาไม่ชัดแจ้งไหนสัญญากับยายแล้วไงว่าจะไม่มีความรักจนกว่าจะเรียนจบคือคุณหญิงบ้างครับผมว่าเดี๋ยวเราไปคุยที่บ้านดีกว่านะครับคุยที่นี่แหละยังไงยายก็ไม่อนุญาตให้คบกันสองคนเนี่ยเลิกติดต่อกันไปเลยนะอาว่าหนูกลับบ้านไปก่อนดีกว่านะจ๊ะไปไปจ้ะสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะมิวสิกชัดมิวสิกมิวสิกชัดแจ้งเดี๋ยวก่อนสิลูกเพราะผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมการเรียนของชัดแจ้งถึงได้ตกต่ำอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกับมิวสิกเขาเลยนะครับยายไม่เกี่ยวแล้วไงแล้วเพราะอะไรผมก็เคยบอกยายแล้วไงครับว่าถ้าผมผิดอะไรเนี่ยก็ให้มาโทษผมไม่ใช่ไปโทษคนอื่นเขาชัดแจ้งชัดแจ้งขึ้นเสียงคุณยายนะผมไม่ได้ขึ้นเสียงอะผมแค่อธิบายเหตุผลให้ยายฟังอะชัดแจ้งแม่ไม่เคยสอนให้ชัดแจ้งขึ้นเสียงกับผู้ใหญ่แบบนี้นะขอโทษคุณยายเดี๋ยวนี้ขอโทษครับแล้วแม่ว่าแจ้งกลับบ้านไปก่อนเลยปิ๊กอ่ะแหวนพี่เอามาคืนขอบคุณพี่ไปแจ้งกลับบ้านแม่กลับบ้านไปก่อนครับเดี๋ยวผมขอไปคุยกับมิวสิกเขาก่อนไปแจ้งชัดแจ้งยายแม่อนุญาตให้ไปไงผมก็อธิบายให้ยายฟังหมดแล้วไงครับยายบอกแล้วไงห้ามคบกันงั้นผมขอไปคุยกับมิวสิกเขาก่อนครับฉันเอาไม่ได้ชัดแจ้งเดี๋ยวดูไปประจัน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 คุณยายป้าคุณยายประจันคะประจันยายปีเปอร์ประจันประจันคะประจันคุณยายคุณยายประจันคะประจันยายปีเปอร์อยากบอกกับเธอคำนั้นเพราะคงไม่มีคำไหนที่มีความยิ่งใหญ่และเนื้อคำพูดที่ได้ที่ฉันมีคำที่เก็บไว้ให้เธอและฉันมั่นใจในคำนี้คือคำว่ารัก